Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่13พฤศจิกายน2023ซีรีส์แสวงหาพระคริสต์ชีวิตพบปัญญาวันที่1แสวงหาพระคริสต์อิสยาห์บทที่55ข้อ6ฉบับแปล King James ได้กล่าวว่าจงแสวงหาพระเยโฮวาเมื่อจะพบพระองค์ได้จงทูลพระองค์ขณะพระองค์ทรงอยู่ใกล้ในพจนานุกรมศัพท์สัมพันธ์พระคริสตธรรมคัมภีร์ของสตรองได้ระบุคำฮีบรูของคำว่าแสวงหาในอิสยาห์บทที่55ข้อ6คือคำว่าดาราชซึ่งหมายความว่าหันไปหาแสวงหาด้วยความใส่ใจซักถามเรียกร้องบูชาจงเลือกที่จะแสวงหาพระเจ้าเลือกแสวงหาคำแนะนำของพระคริสต์อย่างภาคเพียรเลือกที่จะสอบถามและแสวงหาปัญญาของพระองค์ให้พระคำของพระองค์นำหน้าให้พระคำของพระองค์นำทางให้พระคำของพระองค์นำทิศทางชีวิตของเราเลือกที่จะติดตามนมัสการและให้เกียรติพระชนะของพระองค์ให้พระคำของพระองค์เปลี่ยนแปลงเราให้พระคำของพระองค์ปกป้องเราให้เราเก็บพระชนะของพระองค์ไว้ใกล้หัวใจของเราให้เราแสวงหาพระเจ้าเพื่อเราจะได้พบพระองค์ให้เราแสวงหาพระองค์เพราะพระองค์ทรงอยู่ใกล้ให้เราเก็บพระคริสต์องค์กษัตริย์ไว้ใกล้กับหัวใจของเราพระคัมภีร์ฉบับแปลขยายความของ AMP ได้อธิบายอิสยาห์บทที่55ข้อ6ในลักษณะต่อไปนี้ว่าจงแสวงหาทูลขอและวิงวอนต่อพระเจ้าขณะจะพบพระองค์ได้อ้างสิทธิ์ในพระองค์ตามความจำเป็นและโดยสิทธิร้องทูลต่อพระองค์ขณะพระองค์ทรงอยู่ใกล้ร้องทูลต่อพระคริสต์เพราะพระองค์ทรงอยู่ใกล้ร้องทูลต่อพระคริสต์ในทุกฤดูกาลของชีวิตร้องทูลต่อพระคริสต์เมื่อสิ่งต่างๆเป็นไปด้วยดีร้องทูลต่อพระคริสต์เมื่อสิ่งต่างๆกำลังไม่เป็นไปด้วยดีร้องทูลต่อพระองค์ตลอดทั้งวันเลือกที่จะพึ่งพาพระวจนะของพระองค์ในทุกฤดูกาลของชีวิตจงเรียกหาพระคริสต์ในยามต้องการจงเลือกที่จะแสวงหาพระองค์ตั้งแต่เนิ่นๆในสถานการณ์ที่เผชิญจงแสวงหาพระองค์ในทุกเรื่องแสวงหาทางของพระองค์ในเรื่องส่วนตัวแสวงหาทางของพระองค์ในการทำงานสาธารณะแสวงหาพระคริสต์ในทุกสิ่งที่เราทำให้พระคำฤทธิ์อำนาจและประหัตของพระเจ้านำทางเราเยเรมีย์บทที่29ข้อ12ถึง14ได้บันทึกว่าแล้วเจ้าจะร้องทูลเราและมาอธิษฐานต่อเราและเราจะฟังเจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้าพระยาเวห์ตรัสว่าเราจะให้เจ้าพบเราและเราจะให้เจ้ากลับสู่สภาพดีและรวบรวมเจ้ามาจากบรรดาประชาชาติและจากทุกที่ที่เราขับไล่เจ้าให้ไปอยู่นั้นพระยาเวห์ตรัสดังนี้แหละและเราจะนำเจ้ากลับมายังที่ซึ่งเราเนรเทศเจ้าให้จากไปนั้นสิ่งที่เราต้องใคร่ครวญในวันนี้เมื่อชีวิตพบกับปัญหาเราแสวงหาพระเจ้าทันทีหรือแสวงหาพระองค์หลังจากพยายามพึ่งพากำลังของตนเองเราควรแสวงหาพระเจ้าเมื่อใดพระเยซูปรารถนาให้เราแสวงหาพระองค์เมื่อใดให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่รักของเราเสมอเราขอบคุณที่ในทุกสถานการณ์พ
พระองค์ยังทรงอยู่กับเราและรอคอยให้เราเข้ามาแสวงหาการทรงนำและอ้อมกอดของพระองค์ขอทรงช่วยเราที่จะไม่กระวนกระวายใจแต่เราจะเรียนรู้ในการพึ่งพาวางใจในความรอดที่มาจากพระองค์เพียงผู้เดียวเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน